อนุมัติบ้านอยู่ที่2,936,000 บาทอายุของผู้กู้รายนี้นะคะเป็นลูกค้าของเราเองค่ะอายุอยู่ที่38ปีนะคะมีสิทธิ์สวัสดิการกับแบงก์สีส้มนะคะเขาได้โปรมหกรรมคือโปรมหกรรมนะคะจะเป็นโปรที่ธนาคารสีส้มนะคะเขาจะจัดเป็นช่วงๆนะคะอาจจะต้องฟังรอฟังข่าวดีในแต่ละจังหวัดแต่ละช่วงนะคะซึ่งสินเชื่อเขาก็จะแจ้งมาว่าใครที่จะได้เกณฑ์โปรนี้บ้างเขาก็จะติดต่อให้เข้าสมัครโปรมหกรรมแล้วถึงจะได้โปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะผ่อนงวดแรกนะคะอยู่ที่ 11,400 บาทค่ะถือว่าถูกมากๆนะคะลักษณะการจ่ายเช็คมันจะมีอยู่2ใบนะคะเห็นไหมเช็คใบแรกนะคะเป็นเช็คที่สั่งจ่ายโครงการหรือว่าผู้ขายแล้วกันค่ะในที่นี้เนี่ยคือเขาซื้อบ้านกับโครงการบ้านจัดสรรก็จะเป็นการสั่งจ่ายเช็คให้กับโครงการหรือว่าบริษัทก็จะมีใบแรกใบนี้นะคะและใบที่2นะคะก็จะเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้กู้เป็นการโอนเงินนะคะก็ปกติเขาจะให้เปิดบัญชีธนาคารนะคะวันโอนกรรมสิทธิ์นะคะธนาคารเขาก็จะโอนเงินเข้ามาในบัญชีนี้ค่ะตามยอดนี้เลยทร13มันคืออะไรเป็นตัวเลขที่อยู่ในสัญญาจะซื้อจะขายแปลว่าตัวเลขตรงนี้นะคะจะนำมาคิดเป็นค่าโอนกรรมสิทธิ์นะคะขอให้ทุกคนโชคดีถ้าใครอยากจะกู้บ้านให้ผ่านนะคะสามารถเรียนรู้คอร์สของพี่แต้วได้เลยค่ะพี่แต้วสอนเองนะคะเป็นคอร์สออนไลน์ค่ะเรียนได้ตลอดชีวิตเลย